พระเอกถามนางเอกว่าโจ๊กนี่ตั้งใจทำให้เขากินหรือไม่นางยืนยันเขาจึงขอให้นางป้อนยังไม่ทันถึงปากนางเอกก็สลบไปพระเอกให้เนียนไปอีกไปหาว่าในโจ๊กคือพิษอะไรปรากฏว่าเป็นพิษด้วงน้ำมันที่ร้ายแรงของตาเซิงซึ่งไม่มียาถอนพระเอกเสียใจไหนนางบอกว่าชอบตนเหตุใดจะฆ่าเสียเล่าจึงใช้น้ำมะลาไร้เงากักขังวิญญาณนางจากนั้นใช้อาคมหุ่นเชิดสั่งให้ไปทำในสิ่งที่นางต้องการและพูดความจริงกับเขาทุกอย่างนางเอกต้องการเครื่องหมายทหารเพื่อไปช่วยองค์ชายหกยาในโจ๊กนางก็เป็นคนวางแต่ความหมายของนางคือยาสลบเขาถามคำถามเสียดแทงใจว่าที่ทำทุกอย่างก็เพราะรักองค์ชายหกใช่ไหมแต่นางไม่ตอบอาจารย์ผังจะรอองค์ชายหกกลับมาหากไม่เห็นเขาก็จะอยู่ต่อแล้วให้แม่ทัพแบ่งกำลังนำคนเดินทางลงใต้ไปล่วงหน้าก่อนส่วนนางเอกรู้สึกตัวอีกทีก็ขี่ม้าหนีออกมากับองค์ชายหกแล้วนางเอกถามองค์ชายหกว่านางช่วยเขาออกมาได้ยังไงเขาเล่าว่านางวางยาสลบพระเอกแล้วขโมยเครื่องหมายทหารมาเปิดประตูเมืองตลอดทางจึงราบรื่นจนน่าแปลกใจนางเอกพยายามทวนความจำก็เป็นไปตามที่เขาเล่าองค์ชายหกชวนให้หนีไปด้วยกันหากกลับไปตอนนี้คงถูกพระเอกลงโทษนางเอกยังไม่เสร็จเรื่องจึงไม่อาจไปจากพระเอกได้แต่หากจะกลับไปตอนนี้เขาคงจะโกรธมากจึงจะรอให้เขาหายโกรธก่อนส่วนองค์ชายหกจะลงไปทางใต้พระเอกได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันผ่านหุ่นเชิดจู่ๆทหารมารายงานว่าสกุลเย่เกิดเรื่องทัญญาถูกพิษคาดว่าคงไม่รอดพระเอกมาถึงสกุลเย่เย่ปิงฉางเห็นเขายังไม่ตายก็ตกใจทัญญาเป็นห่วงนางเอกจึงเรียกเขามาใกล้ๆเพราะอยากได้ยินว่าเขาจะดูแลนางเอกอย่างดีพอเขารับปากย่ากระซิบลมพระเอกให้เย่ปิงฉางอยู่ที่บ้านไม่ต้องกลับเข้าวังอีกเย่ชิงอีรู้ว่านางเอกเป็นคนทำโจ๊กและในนั้นมียาพิษด้วงน้ำมันเย่ปิงฉางเสนอหน้าทำเป็นบอกว่านางเอกคงไม่ได้วางยาทัญญาแต่โจ๊กนี้ทำให้ใครกินนั้นต้องตรวจสอบอีกทีพระเอกบอกไม่ต้องหาเพราะตนเนี่ยแหละที่นางทำให้กินองชายหกขี่ม้ามาจนถึงที่นัดหมายกับพวกอาจารย์ผังแต่ไม่ปรากฏว่ามีคนอยู่เพราะมาช้ากว่าเวลานัดไป4วันจึงเดินสำรวจแล้วส่งสัญญาณพวกอาจารย์ผังก็ปรากฏตัวจู่ๆนางเอกดวงตาเป็นสีแดงเพราะพระเอกใช้อาคมสั่งให้นางฆ่าองค์ชายหกต่อหน้าพวกพ้องทุกคนจะได้เกลียดและทอดทิ้งนางไปรอบตัวนางมีอาคมคุ้มครองจึงไม่มีใครทำร้ายนางได้แต่องค์ชายหกไม่โทษและสั่งห้ามทุกคนทำร้ายนางอาจารย์ผังถอนอาคมให้แต่ไม่ยอมให้นางมาเยี่ยมองค์ชายหกซึ่งบาดเจ็บจากตะปูดูดวิญญาณฝ่ายนางเอกก็สับสนเพราะไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรเฝ้าเป็นห่วงความปลอดภัยขององค์ชายหกองค์ชายหกจะส่งนางไปหลบยังที่ปลอดภัยแล้วบอกข่าวเรื่องที่ท่านย่าตายซึ่งคาดว่าสาเหตุเป็นเพราะตนเมื่อคืนนี้พระเอกไปที่สกุลเย่ทำให้นางเอกเข้าใจผิดว่าเป็นฝีมือเขาองค์ชายหกไม่อยากให้นางกลับไปอยู่ในสมรภูมิรบจึงตีนางจนสลบและจะส่งไปหลบภัยที่อื่นพี่ราบสื่อสารของพระเอกส่งข่าวว่าคืนนี้องค์ชายหกจะออกศึกเขาจึงมีคำสั่งให้จับนางเอกกับองค์ชายหกให้ได้องค์ชายหกหาวิธีเอาตะปูดูดวิญญาณออกด้วยการใช้มีดคว้ามันออกมาแล้วให้อาจารย์ผังเป็นแม่ทัพออกศึกไปก่อนเมื่อเอาตะปูออกแล้วก็รีบนำทัพไปช่วยเฉลยศึกตีตลบหลังกองทัพแคว้นจิ่งนางเอกตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดก็พยายามแก้เชือกแล้วกระโดดลงจากรถม้าทหารมารายงานว่าองค์ชายหกนำทัพชิงตัวเฉลยแล้วเผาเสบียงจนหมดสิ้นพระเอกสงสัยว่าองค์ชายหกโดนตะปูดูดวิญญาณแม้แต่แรงขึ้นม้ายังไม่มีจะทำศึกไหวได้ยังไงทหารเป็นพยานว่าเป็นเขาจริงๆองค์ชายหกทิ้งจดหมายไว้ให้พระเอกนับแต่เด็กที่ได้รู้จักกันตนเป็นองค์ชายส่วนพระเอกเป็นเฉลยพอพระเอกได้แต่งงานก็พบเจอกันน้อยลงมาตอนนี้ต้องทำศึกห้ามหันกันแล้วต้องเรียกพระเอกว่าฝ่าบาทแคว้นจิ่งเจริญรุ่งเรืองส่วนต้าเซิ่งตกอับแต่ยังมีประชาชนบางส่วนต้องการติดตามตนไปซึ่งจะลงใต้ล่องไปตามทะเลใต้ล่าวันนี้เป็นของแคว้นจิ่งส่วนบ้านเมืองและราษฎรก็เป็นของแคว้นจิ่งจึงขอให้พระเอกปฏิบัติต่อราษฎรทุกคนด้วยความเมตตาตนไม่มีของมีค่าอะไรจึงขอมอบกล่องหัวใจให้พระเอกไว้ป้องกันตัวนางเอกย้อนกลับมาที่ค่ายทหารก็พบว่าองค์ชายหกตายแล้วนอกจากนี้องค์ชายหกยังทิ้งท้ายให้พระเอกรู้ว่าแม้เย่ปิงฉางเป็นคนขี้อิจฉาและเขากับนางจะตัดสัมพันธ์กันแล้วก็ขอให้ไว้ชีวิตนางด้วยพระเอกรู้สึกเสียใจและเจ็บแค้นเหตุใดองค์ชายหกต้องสละชีพเพื่อชาติ
เมื่อตาเซิงมอดม้วยส่วนองค์ชายหกก็ตายอาจารย์ผังจึงคิดว่าจะกลับสำนักเซียวหยาวเพื่อบำเพ็ญเพียรพระเอกไม่ได้ข่าวนางเอกและไม่มีข่าวว่านางเป็นคนทรยศลอบฆ่าองค์ชายหกเช่นกันจึงคิดว่านางคงไม่กลับมาอีกตนเป็นคนทำให้นางฆ่าองค์ชายหกกับมือดังนั้นไม่มีทางที่นางจะกลับมาเขาเศร้าเสียใจที่จะต้องสูญเสียนางไปตลอดกาลแล้วจิตมารก็กลับมาอีกครั้งมันสมน้ำหน้าพระเอกที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวระหว่างทางที่ไปเยี่ยมสุสานองค์ชายหกก็ได้พบนางเอกที่ขอกลับมาอยู่เคียงข้างนางขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปพร้อมกับอดีตไม่พูดถึงอีกอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้อภัยซึ่งกันและกันครั้งนี้นางตั้งใจแล้วว่าจะต้องกลับมาทำเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จนางเอกฟื้นขึ้นมาพระเอกบอกจากนี้ไปไม่ว่านางต้องการสิ่งใดจะหามาให้นางเอกขอเขาแต่งงานเย่ชิงอีกราวว่านางเอกกลับมาครั้งนี้เหมือนปีศาจให้คนรับกลับไปไหว้ท่านย่าก็โดนนางตะเพิดออกมาพระเอกขอให้เย่ชิงอีอย่าพูดเรื่องนี้ต่อหน้านางอย่างน้อยก็ก่อนแต่งงานนางเอกเองก็รักท่านย่าแล้วก็รักองค์ชายหกมานานตอนนี้เขาต้องตายด้วยฝีมือนางยิ่งทำให้หัวใจนางบอบช้ำยิ่งนักตอนนี้นางเอกต้องการตัดความสัมพันธ์กับสกุลเย่จึงขอให้เขาลบชื่อนางออกจากบัญชีวงตระกูลเย่ชิงอีไม่เข้าใจนางเอกจะฆ่าพระเอกเหตุใดเขาจึงยอมแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮาพระเอกขอแค่ชาตินี้นางยอมอยู่ด้วยรักตนไปชั่วชีวิตก็ไม่ขอสิ่งใดแล้วพวกขุนนางถกเถียงกันเรื่องเลิกแต่งงานพระเอกตัดบทว่ายิ่งเร็วยิ่งดีโดยให้จัดงานใน3วันข้างหน้าแต่ในวันนั้นหนหลวงได้ทำนายว่าเลิกไม่ดีนางเอกนับตะปูดับวิญญาณที่อยู่ในมือจู่จู่เย่เฉออีส่งเสียงโวยวายเรียกนางไปไหว้ท่านย่าแล้วด่าว่านางคือคนอกตัญญูเย่ชิงอีเข้ามาถามว่านางเป็นอะไรตั้งแต่กลับมาก็หลบหน้านางเอกขู่จะไปฟ้องพระเอกให้ไล่เขาออกจากกองทัพหากยังเซาซีเย่ชิงอีเสียใจที่นางเปลี่ยนไปไม่ใช่พี่สาวคนเดิมถึงวันแต่งงานนางเอกมีท่าทีเย็นชาไม่ยอมจับมือพระเอกแม้แต่ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่ตามธรรมเนียมแล้วต้องให้เจ้าบ่าวเป็นคนปักตามความเชื่อที่ว่าจะอยู่กินกันไปจนแก่เฒ่าก็นำมาปักด้วยตนเองจู่ๆมีหิมะตกลงมาพระเอกบอกไม่ต้องกลัวแล้วยื่นมือให้นางจับก่อนวันแต่งงานพระเอกเห็นนางเอกหลับไปโดยมีผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่ยังปักค้างอยู่ในมือก็หยิบมันมาปักด้วยตนเองแล้วอธิษฐานว่าชาตินี้ขออยู่เคียงคู่กับนางจวบจนชีวิตจะหาไม่ย้อนไปวันที่นางเอกอยู่ค่ายทหารต้าเซิงได้ให้สัญญาหน้าศพองค์ชายหกว่าเรื่องที่นางยังทำไม่สำเร็จจะต้องทำให้ได้ถึงเวลาเข้าหอพระเอกเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวด้วยใบหน้าชื่นมื่นนางเอกไม่คิดว่าเขาจะมีวันที่เบิกบานนานรอวันนี้มานานมากแล้วบอกว่าต้องการมอบของขวัญจากนั้นก็เข้าไปจูบขณะนั้นตะปูดับวิญญาณเล่มสุดท้ายก็ออกมาพระเอกเห็นดวงตาด้านขวาของนางเอกคือหยกโลกาก็ตกใจนางบังคับตะปูปักเข้าไปในหัวใจของพระเอกแล้วบอกความจริงว่านางมาที่นี่ก็เพื่อจะฆ่าเขาพระเอกเสียใจที่นางเคยกล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งที่เขารักนางแต่นางไม่เคยรักเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวในขณะที่นางเอกใช้ตะปูดับวิญญาณ3เล่มสุดท้ายพระเอกได้กรอกหัวใจเข้ามาป้องกันทำให้ตะปู3เล่มแตกสลายทั้ง2กระอักเลือดแล้วก็ล้มลงนางเอกโดนจับขังคุกรู้สึกว่าดวงตาด้านซ้ายเจ็บปวดยิ่งนักนางเสียใจต่อบิดาสิทธิพี่ใหญ่และท่านลุงเจ้าโยที่ทำไม่สำเร็จเพียงหลานสงสัยหากพระเอกตื่นมาจะเอาโทษสกุลเย่หรือไม่เย่ชิงอีคิดได้ว่าก่อนแต่งงานนางเอกขอตัดสัมพันธ์กับสกุลเย่ที่แท้นางก็วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเพียงหลานเดาว่านางเอกทำเพราะองค์ชายโหดเย่ชิงอีจะกลับบ้านไปบอกพ่อให้เตรียมรับมือเพราะการลอบลงผชนมีโทษถึงประหารชั่วโคตรจึงขอให้ทุกคนหลบไปอยู่ที่อื่นพ่อนางเอกได้ยินก็ไม่คิดจะหนีไปไหนหากต้องโทษถึงตายไปพร้อมกับลูกก็ยอมรับฝ่ายเย่ปิงฉางได้ยินว่านางเอกถูกตุลาการไต่สวนก็กลัวว่านางจะแพร่งพลายเรื่องยาในโจ๊กจึงคิดหาวิธีทำให้นางพูดไม่ได้พระเอกฟื้นขึ้นมาหมอหลวงบอกไม่เคยเห็นอาวุธที่ทำร้ายเขามาก่อนจึงไม่รู้วิธีรักษาและไม่สามารถเอาออกได้ด้วยกำลังภายในตอนนี้ชีพจรเขาถูกทำลายจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3ปีพระเอกไปเยี่ยมนางเอกในคุกเขาคิดว่านางช่างเป็นคนที่โหดเหี้ยมที่สุดในโลกนี้โดยแท้ขณะเดียวกันดวงตานางเอกก็เริ่มมองไม่เห็นด้วยผลของพิษหยกโลกากัดกินพระเอกเยาะเย้ยที่นางต้องอยู่ในคุกที่มืดมนมีเพียงแสงสว่างลำเดียวที่ทำให้คนสิ้นหวังโดยแท้คงเศร้าใจที่ไม่มีใครมาช่วยแต่นางเอกตอบกลับอย่างเจ็บแสบ
นางเคยคิดจะเป็นแสงสว่างให้เขากลับตัวกลับใจเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆบนโลกแต่ท้ายที่สุดก็คิดผิดเพราะความมืดอย่างเขาไม่คู่ควรกับการมีแสงสว่างพระเอกเจ็บใจที่ผ่านมาไม่ว่านางจะทำร้ายเขาแค่ไหนคิดฆ่าเขากี่ครั้งก็ยังให้อภัยตลอดมาจนกระทั่งนางปักตะปูทั้ง6เล่มลงไปในหัวใจจึงได้สติว่าตัวเองมันต่ำต้อยเพียงใดด่าไปก็เจ็บปวดหัวใจไปส่วนนางเอกหมดโอกาสที่จะสังหารพระเอกเพราะตะปูดับวิญญาณถูกทำลายก็คิดว่าการมีชีวิตต่อไปให้เขาเหยียดหยามไม่มีประโยชน์จึงพยายามยั่วยุอารมณ์ให้เขาโมโหจะสังหารนางแต่เขาไม่ยอมให้นางตายง่ายๆเพราะจะเก็บชีวิตของนางไว้แล้วค่อยๆขยี้ให้ตายทีละน้อยในเมื่อนางไม่ต้องการให้ชอบก็จะเกลียดนางให้ดูพระเอกอาการทรุดลงเนียนไปอีจะตามหมอหลวงมาดูอาการแต่เขาสั่งให้หมอไปดูว่านางเอกตายหรือยังเพราะต้องการให้นางอยู่ต่อหากเขายังไม่ตายนางก็ต้องไม่ตายเรื่องอะไรจะต้องอยู่ในโลกที่มืดมิดนี้คนเดียวเพียงหลานเห็นนางเอกไม่กินไม่ดื่มเพราะคิดจะตายจริงๆเย่ชิงอีขอไปเยี่ยมนางในคุกแต่เย่ปิงฉางชิงตัดหน้ามาเยี่ยมก่อนนางเอาน้ำรดบนหัวนางเอกแล้วถามว่าที่แท้พระเอกได้กินโจ๊กชามนั้นหรือไม่เหตุใดจึงยังไม่ตายนางเอกจึงรู้ว่าเย่ปิงฉางเป็นคนวางยาพิษและทำให้พระเอกเข้าใจว่านางทำเพื่อช่วยองค์ชาย6เย่ปิงฉางอุตส่าห์ตั้งตารอว่าจะมีข่าวพระเอกกับท่านย่าตายไปพร้อมกันแต่ไม่คิดเลยว่าพระเอกจะไม่ได้กินโจ๊กชามนั้นนางเอกอึ้งอีกครั้งที่เย่ปิงฉางเป็นคนฆ่าท่านย่าเย่ปิงฉางใช้ผ้ารัดคอนางเอกกะให้ตายตามท่านย่าไปนางเอกเสียใจที่เข้าใจพระเอกผิดระหว่างนั้นผ้าของเย่ปิงฉางก็รัดคอแน่นขึ้นเรื่อยๆเพียงหลานกับเย่ชิงอีกเข้ามาพอดีจึงช่วยไว้ได้ทันแล้ว EP ที่26ก็จบลงติดตามจันทราอัสดง EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ